ทำแผนเดือดฆ่าหนุ่มลูกครึ่งญาติคว้าไม้ฟาดหัวจนไม้หักพ่อแม่เหยื่อบุกด่าฆ่าลูกกูทำไมทำแผนเดือดฆ่าหนุ่มลูกครึ่งญาติคว้าไม้ฟาดหัวจนไม้หักตำรวจห้ามกันวุ่นพ่อแม่เหยื่อบุกด่าถึงรถเจ้าตัวรีบยกมือไหว้ขอโทษยังหาไม่เจอสาววัย16เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่10พฤษภาคม66พลตำรวจตรีมงคลสัมภวะผลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์สิงห์ทองลาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทะพันตำรวจโทพิเชษฐ์พุ่งน้อยสว.สอบสวนสภ.แม่ทะพร้อมชุดสืบสวนพ.จ.ว.ลำปางชุดสืบสวนสภ.แม่ทะนำตัวนายชัยวัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ44ปีผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่านายเบนหนุ่มลูกครึ่งวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำสารภาพที่เกิดเหตุบริเวณป่าละเมาข้างถนนสายแม่ทานศพปราบหมู่9ตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางขณะเดียวกันพ่อชาวต่างชาติซึ่งได้เดินทางมาถึงลำปางเช้านี้กับแม่ของนายเบนซึ่งรออยู่ที่ข้างโรงพักเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นำตัวนายชัยวัฒน์มาขึ้นรถได้พากันกรูเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ได้กันไว้ก่อนจะรีบนำตัวขึ้นรถแต่ด้วยความแค้นและโหโม่พ่อกับแม่ได้มองผ่านกระจกพร้อมตะโกนด่าและสาปแช่งต่างๆนานาว่าฆ่าลูกกูทำไมซึ่งจังหวะนั้นนายชัยวัฒน์ซึ่งอยู่ในรถได้ยกมือไหว้ขอโทษแต่แม่ของนายเบนก็บอกว่าไหว้ขอโทษกูทำไมฆ่าลูกกูทำไมก่อนจะถามอีกว่ามึงเอาปองไว้ที่ไหนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รีบขับรถออกจากโรงพักอย่างรวดเร็วเพื่อนำตัวไปทำแผนประคำรับสารภาพหลายจุดอ่านข่าวเปิดปมสารภาพคนร้ายฆ่าโหดหนุ่มลูกครึ่งวัย17ไม่ยอมพูดเพื่อนสาวผู้ตายหายอ่านข่าวอาจมีข่าวดีมีข้อมูลส่งถึงลุงของสาว16ด้านผู้ต้องหาฆ่าหนุ่ม17ไม่ยอมกินข้าวอ่านข่าววันที่4ยังไม่เจอตำรวจลุยค้นหาเด็ก16หายตัวหลังเพื่อนวัย17ถูกฆาตกรรมทั้งนี้บริเวณจุดทำแผนได้มีชาวบ้านมายืนรอดูโฉมหน้าคนร้ายจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องคอยกันคนไม่เกี่ยวข้องออกเพื่อไม่ให้เกิดการชุลมุนแต่ช่วงที่เจ้าหน้าที่เผลอได้มีญาติของผู้เสียชีวิตปรีเข้ามาใช้ไม้ฟาดศีรษะของนายชัยวัฒน์จนไม้หักเจ้าหน้าที่ต้องรีบมากันตัวออกทันทีซึ่งการทำแผนเป็นไปด้วยความรวดเร็วก่อนที่จะนำตัวไปยังจุดอื่นๆต่อไปขณะที่นายชัยวัฒน์ยังไม่ยอมปริปากเรื่องนางสาวปิงปองซึ่งช่วงเช้ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.ที่33เชียงใหม่พร้อมสุนัขดมกลิ้งค้นหาหรือ K9 จำนวน2ตัวได้เข้ามารายงานตัวและรวมพลกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเพื่อที่ประชุมวางแผนในการปฏิบัติการค้นหานางสาวปิงปองวัย16ปีที่หายตัวแบบไร้ร่องรอยอย่างเข้าวันที่4แล้วกำลังเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังจุดที่ต้องสงสัยคือจุดสุดท้ายที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือของนางสาวปิงปองหายไปคือบริเวณถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านแม่ทานตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางซึ่งห่างจากจุดที่พบศพหนุ่มลูกครึ่งวัย17ปีถูกฆาตกรรมทิ้งข้างถนนหลังจากที่มาจุดต้องสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำรองเท้าเสื้อผ้าของนางสาวปิงปองให้สุนัขดมกลิ่นก่อนที่จะกระจายกำลังค้นหาแบบหน้ากระดานเพื่อหวังที่จะเจอเบาะแสเพิ่มเติมกกต.ยันความพร้อมระบบรายงานผลเลือกตั้ง1ทุ่มเห็นคะแนนแรกกกต.ยันความพร้อมระบบรายงานผลเลือกตั้งคะแนนแรกออกสู่สายตาไม่เกิน1ทุ่มรองรับการประชาชนแห่คลิก1ล้านครั้งต่อนาทีมั่นใจระบบตรวจจับบอทแฮกเกอร์วันที่10พฤษภาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกต.นางสาวสุรณีผลทวีรองเลขากกต.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญแถลงถึงระบบรายงานผลการเลือกตั้งส.ส.ปี2566อย่างไม่เป็นทางการ ECT Report ว่าระบบการรายงานผลผ่านแดชบอร์ดจะจัดทำเป็น3หน้าแสดงผลการนับคะแนนทั้งภาครวมในรายจังหวัดพักการเมืองที่มีคะแนนนำ5พักรวมถึงข้อมูลคะแนนบัญชีรายชื่อพร้อมประมวลผลเป็นเปอร์เซนต์ว่าผลการนับคะแนนมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนโดยคาดว่าคะแนนแรกที่จะรายงานได้น่าจะช่วงเวลาประมาณ 19:00 นมีการอัปเดตข้อมูลหลังจากเจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพส่งข้อมูลเข้ามายังถังข้อมูลก็จะมีการดูดประมวลผลเพื่อรายงานซึ่งยอมรับว่าเป็นระบบที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่หลายคนอาจจะกังวลเรื่องของความผิดพลาดซึ่งแน่นอนว่าเกิดขึ้นได้ก็มีการจัดกำลังคน1ชุดมี2คนรับผิดชอบไม่เกิน20หน่วยเพื่อป้องกันความอ่อนล้าตาลายขณะเดียวกันในระบบของการอัปเดตข้อมูลจะมีคำนวณบัตรดีบัตรเสียกับจำนวนผู้มาลงคะแนนหากไม่ตรงกันระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ตรวจซ้ำอย่างไรก็ตามผลการนับจะมีการตรวจสอบซ้ำจากใบนับคะแนนที่ส่งเข้ามาที่ส่วนกลางด้วยสำหรับเรื่องของความสะดวกและความปลอดภัยครั้งนี้ได้มีการวางเอาไว้ที่ระบบคลาวด์รองรับการเข้าใช้งานพร้อมๆกันสูงถึง1ล้านครั้งต่อนาทีแต่หากมีผู้ใช้งานจำนวนมากทางคลาวด์จะมีการขยายการรองรับโดยอัตโนมัติแต่หากระบบอืดจริงๆก็จะมีการดึงเวลาให้ผู้เข้าใช้งานกลับมาใช้งานอีกครั้งนอกจากนี้เชื่อว่าการที่สื่อมวลชนมีการรายงานข่าวคู่ขนานหรือจะดึงข้อมูลจากระบบกกต.ไปรายงานก็เชื่อว่าจะลดความหนาแน่นในการเข้ามาดูข้อมูลจากแดชบอร์ดไปได้ส่วนหนึ่งพร้อมมีระบบการตรวจจับหากมีผู้ไม่หวังดีใช้บอร์ดระดมยิงเข้ามาป่วนรวมถึงมีสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเอแบร์แห่งชาติสกมช.ร่วมกันวางระบบตรวจสอบแฮกเกอร์สำหรับประชาชนที่สนใจเข้ารับชมการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งส.ส.ในวันที่14พฤษภาคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์